ดอกว่านนกคุ้มใครเคยเห็นบ้างผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้สังเกตนะเหมือนนายเล็กชอบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเจอดอกไม้ที่สวยในธรรมชาติเนี่ยนี่แหละคือว่านนกคุ้มช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนายเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนะมาหยิบกาแฟด้วยกันนะแล้วก็นี่แหละกิจวัตรประจำวันถ้าว่างนะไม่ได้ทำงานอะไรก็เช้าๆก็หยิบกาแฟที่สวนกันนะวันนี้พามาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งของนาเล็กนะเขาออกดอกโอ้โหดอกสวยมากเลยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตวันนี้พามาชมดอกไม้สวยๆเป็นดอกไม้มงคลมันก็คือดอกของว่านนกคุ้มฮะใบลายๆนะนะใบลายๆสวยๆอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ฮะว่านนกคุ้มก็สวยงามมากๆนะใบก็สวยลายสวยหรือว่าเป็นไม้มงคลนะตามความเชื่อของสมัยโบราณโบราณนะว่านนกคุ้มชื่อเขาก็หมายถึงว่าการคุ้มครองป้องกันภัยนะนี่แหละใบสวยๆทุกวันนี้ก็คนเอามาทำเป็นไม้ประดับกันนะปลูกในบ้านในเรือนสวยงามฮะเนี่ยใบเขาลายสวยมากๆเลยความงามของใบของเขาเนี่ยดูลายสวยจริงๆฮะนี่พอออกมาใหม่ๆนะพวกนี้เขาจะเป็นกรวยอย่างเงี้ยออกมาใหม่เนี่ยกรวยสวยงามเลยนะออกมาตรงกลางลำต้นของเขานะแล้วก็จะมีใบแยกกันซ้ายขวานี่แหละความงามของไม้ประดับชนิดนี้เนี่ยพอใบแก่เนี่ยออกมาก็มีสีสันสวยงามเหมือนลายของพวกนกนะเขาก็เรียกว่านกคุ้มนะนั่นเลยก็ได้มาแล้วมาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้ได้จากของคุณจุธามาศบ้านไร่วังพยอมนะก็ส่งมาให้แล้วก็เลี้ยงอย่างดีนะเริ่มขยายพันธุ์ได้แล้วได้มาจากหัวเดียวนะก็มาขยายเรื่อยๆวันนี้พามาดูดอกของเขาดอกสวยมากๆนี่ออกสีม่วงมีสีกลีบนะสีกลีบดอกเนี่ยแล้วมีกลีบดอกอยู่ข้างล่างเป็นสีขาวอีกน่าจะเห็นอยู่สองกลีบนะมันก็คล้ายๆพวกดอกมีออกมาจากโคนเหมือนดอกกระเจียวนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะพวกตระกูลหัวใต้ดินนะนี่แหละความงามที่บางทีเรานึกไม่ถึงว่าโอ้โหมันจะสวยงามได้ขนาดนี้มาชมดอกสวยๆกันครับผมเช้านี้ก็นี่แหละมุมกาแฟของนาเล็กพามาชมดอก
ว่านนกคุ้มนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ